สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสี่สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เมื่อประสบอุบัติเหตุโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถก็มีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อคลี่คลายปัญหาอย่างที่ทราบกันถ้ารถมีประกันชั้นหนึ่งนะครับก็สบายใจหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่เคลมจะช่วยคลี่คลายปัญหาในแทบทุกอย่างแต่ยังมีข้อกฎหมายอีกหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบแม้ว่าจะระบุไว้ในกรมธรรม์อยู่แล้วก็ตามนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ1ครับผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดทางอาญาแม้ว่าเจ้าของรถนะครับจะทำประกันภัยชั้น1เอาไว้แต่หากเป็นฝ่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ผู้กระทำผิดนะครับก็ยังคงต้องรับผิดตามโทษที่ระบุเอาไว้ขณะที่บริษัทประกันภัยนะครับจะรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งตามที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นนะครับ2ครับประกันภัยชั้น1มีวงเงินความคุ้มครองสำหรับประกันตัวหากผู้ขับขี่นะครับกระทำผิดจนเป็นเหตุให้ถูกจำคุกประกันภัยชั้น1จะมีวงเงินความคุ้มครองสำหรับประกันตัวผู้ขับขี่เพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถดำเนินเรื่องตามกฎหมายได้โดยสะดวกนะครับโดยจำเป็นต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำหลักทรัพย์มาขอยื่นประกันตัวโดยตรงครับครับพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวหากประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับจนกระทั่งต้องขึ้นโรงพักจำไว้ว่าพนักงานสอบสวนนะครับไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวหากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตสี่ครับการชนแล้วหนีอาจโดนหนักการชนแล้วหนีถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับตามกฎหมายแล้วจะสันนิษฐานว่าผู้หลบหนีนะครับเป็นฝ่ายกระทำผิดทำให้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนดขณะที่การแสดงตัวในที่เกิดเหตุบางครั้งนะครับอาจยอมความกันได้และได้รับการปรานีลดโทษให้ตามเหมาะสมครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข้อกฎหมายที่ควรทราบเอาไว้เพราะไม่อาจบอกได้เลยว่าเมื่อคุณสตาร์ทรถครั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทางที่ดีนะครับควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุให้มากที่สุดครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ